สวัสดีนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปรีวิวสำหรับไฟนอลนะครับในเรื่องของ PHP แล้วก็โจทย์ตัวอย่างทั้งหมดนะฮะเริ่มต้นที่วีคแรกเลยก็คือวีคที่6นะหลังจากมิดเทอมมาก่อนที่เราจะเรียนเรื่อง PHP เนี่ยเราต้องรู้จักการลงตัว App Serve ก่อนนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถไปโหลด App Serve ได้จากที่นี่นะครับ appservenetwork.com หรือว่าคุณจะไปเซิร์ชใน Google ด้วยคำว่า App Serve ก็ได้นะทดลอง copy ไว้แล้วก็หน้าตาเว็บไซต์จะเป็นอย่างนี้นะครับ App Serve ตัวที่ให้ไปโหลดก็คือตัวนี้เอาตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยนะ App Serve 2.5.10 ซึ่งในชุดของ App Serve เนี่ยจะประกอบไปด้วย Apache PHPนะ MySQL แล้วก็ PHP MyAdmin นะครับตัวนี้เนี่ย Apache เป็นทำให้เครื่องเราเนี่ยเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะ PHP เป็นสคริปต์ที่เอาไว้รันสคริปต์ PHP ที่เราเขียนลงไปนะครับซึ่งจะต้องทำงานทางฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งในที่นี้เครื่องเราจะเป็นเซิร์ฟเวอร์นั่นเอง MySQL เป็นดาต้าเบสนะเป็นตัวที่สามารถใช้ได้ฟรีแล้วก็ PHP MyAdmin คือตัวที่เป็น GUI ของ Database MySQL โดยการใช้คำสั่งภาษา PHP เรียกให้มันทำงานนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราจะจัดการแก้ไข Database เนี่ยไม่ว่าจะสร้างตารางสร้างฐานข้อมูลนะครับหรือว่าจะลบข้อมูลจะแก้ไข Schema ใน Database เนี่ยก็ใช้ PHP MyAdmin ก็จะสะดวกดีนะไม่ต้องเขียน PHPโดยที่สั่ง SQL เข้าไปในโค้ดนะครับอันนั้นอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งโอเคเอาล่ะเพราะนั้นอันนี้เป็นตัวที่เราได้คุยกันไว้ในวีคที่6นะครับว่าให้ทุกคนเนี่ยเช็คว่ามี App Serve อยู่ในเครื่องของตัวเองไหมวิธีการเช็ค App Serve เนี่ยก็ไม่ยากลองตรงนี้นะครับพิมพ์คำว่า localhostLOCALHOST หรือว่าจะพิมพ์ IP ก็ได้นะครับ 127.0.0.1 นั่นเองถ้าเกิดว่ามันมี App Serve แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าจอที่ว่าเป็น The App Serve อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วโดย default แล้วเนี่ยส่วนที่เป็น root ก็คือตัวที่เก็บข้อมูลบน App Serve แล้วเวลาที่เขาเข้า user เนี่ยเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะครับจะเห็นข้อมูลซึ่งอยู่ในส่วนที่เรียกว่า root ค่า default จะอยู่ที่ dir c นะครับ :\appserve แล้วก็ /worldwideweb ของที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า worldwideweb เนี่ยเราเรียกว่า root นะครับถ้าในนี้คุณมีไฟล์ยกตัวอย่างเช่น index.html หรือว่า index.php เนี่ยนะครับตัวเบราว์เซอร์ก็จะพาเราไปที่ไฟล์พวกนี้ได้เลยในทันทีนะครับถัดไปสำหรับเครื่องที่พวกเราใช้ก็ให้สร้างโฟลเดอร์ที่เป็น root เนี่ยข้างในก็ประกอบไปด้วยรหัสนักศึกษาแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่คุณใช้จริงเนี่ยคุณก็แล้วแต่ที่จะทำนะครับว่าข้างในจะมีโฟลเดอร์ย่อยๆอาจจะเป็น image หรือว่าอาจจะเป็น source code อะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ทั้งนั้นโอเคตรงนี้อาจารย์ได้แนะนำวิธีการใช้ NoIP นะคุณลองเอาคำว่า NoIP เนี่ยไปเซิร์ชใน Google นะครับเซิร์ชคำว่า NoIP มันจะขึ้นเว็บนี้ขึ้นมานะครับ noip.com เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็รีจิสเตอร์ได้ไม่เสียเงินนะครับเพื่อที่เขาจะให้เราดาวน์โหลดโปรแกรมตัวหนึ่งขึ้นมาในเครื่องเราเรารันโปรแกรมตัวนี้เนี่ยทุกครั้งที่ เครื่องเราต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเราสามารถที่จะอัปเดตดินามิกตัว IP ของเราซึ่งคืออย่างนี้เวลาที่เราต่ออินเทอร์เน็ตเราจะได้เลขที่ IP มาแล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยเลขที่ IP เนี้ยให้เพื่อเราทราบเนี่ยเขาเข้ามาตามเลขที่ IP ของเรานะครับจะสามารถ access เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เราตั้งเอาไว้ได้นั่นเองแล้วไอตัวเลขที่ IP เนี่ยแต่ละครั้งเวลาที่เราต่อเน็ตเนี่ยต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ย IP จะไม่ซ้ำอะครับแล้วก็เรา
ไม่รู้เลยเขาจะแรนดอมมาให้เพราะนั้นการที่ใช้แอป No IP เนี่ยเข้ามาช่วยก็จะสามารถทำให้เพื่อนเนี่ยสามารถเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ของเราหรือว่าเวลาที่เราทดลองใช้เนี่ยได้ตลอดเวลานั่นเองอันพวกนี้เป็นการทดลองทำนะครับงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูในเนื้อหาเลยPHP นิดหนึ่งโอเค PHP นะครับในครึ่งแรกนี่เราจะพูดแนะนำภาษา PHP แล้วก็ Syntax แล้วก็วิธีใช้รวมถึงตัวอย่างนะครับแล้วในครึ่งถัดไปเนี่ยจะคุยในเรื่องของ Database นะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็น Workshop Guestbook Webboard แล้วก็ Shopping Cart นั่นเองเพราะนั้นเรามาดูintroduction ของ PHP ก่อนภาษา PHP เนี่ยเขาบอกว่าเป็นภาษา dynamic language คือภาษาที่มันไม่ใช่ static ที่มันเคลื่อนไหวได้นะครับผลของการทำงานของ PHP เนี่ยจะได้ผลของการทำงานที่ไม่ตายตัวนั่นเองขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ user เขากรอกหรือว่าขึ้นอยู่กับสคริปต์ที่ว่ามันรันแล้วได้ผลอะไรนะครับ PHP ย่อมาจาก personal homepage นะครับPHP เนี่ยเป็น open source product open source หมายถึงว่าคุณสามารถเข้าไปดู source code ของการเขียนของตัว PHP ได้แล้วก็เอาไปใช้ต่อได้นั่นเองนะครับสามารถรับส่งข้อมูลที่มาจากฟอร์ม HTML แล้วก็ติดต่อฐานข้อมูลได้ตัวนี้เป็นฟีเจอร์หลักที่เราจำเป็นต้องใช้ PHP นะครับจริงๆการรับส่งข้อมูลจากฟอร์ม HTML เนี่ยเราใช้ JavaScript ก็พอทำได้นะแต่ JavaScript เนี่ยไม่สามารถที่จะติดต่อกับตัวฐานข้อมูลได้หรือว่าติดต่อกับโปรแกรมภายนอกก็ไม่ได้นั่นเองซึ่ง PHP มันทำได้นะเอาล่ะอันนี้คือกลไกการทำงานของเว็บแล้วก็พวกไฟล์ PHP นะครับ Static Web Page เป็นอย่างนี้ลักษณะของการทำงานเป็นการ HTTP Request แล้วก็ Response ไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งในเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีไฟล์ข้อมูลอยู่เขาก็จะเอาไฟล์ข้อมูลเนี้ยส่งมาที่ตัวผู้ติดต่อนั่นเองถ้าเป็นในกรณีของ Dynamic เนี่ยนะครับเวลาที่เรา request ไปเนี่ย request ไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์โดยที่เว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะไปเรียกต่อที่เว็บแอปพลิเคชันซึ่งเว็บแอปพลิเคชันอาจจะ generate คือสร้าง HTML ไฟล์ให้ก็ได้หรือว่าเว็บแอปพลิเคชันอาจจะไปติดต่อกับฐานข้อมูลภายนอกหรืออีกที่หนึ่งหรือในเซิร์ฟเวอร์ตัวเองเพื่อที่นำข้อมูลบางอย่างมารวมคำนวณรวมกับHTML file ลักษณะการเป็นอย่างนี้เราเรียกว่า Dynamic Web Page นั่นเองความสามารถของ PHP นะครับเราสร้างฟอร์มโต้ตอบแล้วก็รับส่งข้อมูลกับผู้ใช้ได้แทรกโค้ด PHP เข้าไปในระหว่างโค้ดภาษา HTML ได้ก็คือจะเหมือนกับ JavaScript นั่นเองตรงไหนที่ต้องการให้มันมีค่าตัวแปรแล้วก็แทรกโค้ดเข้าไปมีฟังก์ชันสนับสนุนการทำงานนะครับต่อดาต้าเบสได้นั่นเองติดต่อได้หลายโปรโตคอลโปรโตคอลคือวิธีการติดต่อนอกจาก HTTP อย่างเงี้ยก็จะติดต่อด้วยโปรโตคอลอื่นได้อีกนะครับสามารถทำงานได้กับฮาร์ดแวร์ทุกระดับนั่นหมายความว่า ไม่ว่าคุณจะใช้เบราว์เซอร์แบบไหนที่มันสามารถรองรับ PHP รองรับ HTML ได้เนี่ยคุณก็ทำงานได้นั่นเองนะครับอาจจะเป็นเครื่องโบราณที่เปิดเว็บเบราว์เซอร์ได้อ่าน HTML ได้ก็ใช้ได้อาจจะเป็นiPad, iPhone หรือ Android ก็ใช้ได้นะครับสิ่งที่จำเป็นในการเขียนภาษา PHP Server ซึ่งเราได้มีแล้วก็ใช้ตัวเมื่อกี้นะ Apache นั่นเองหรือว่า AppServe นะซึ่งเป็นแพ็กเกจของ Server Client เครื่องเราเนี่ยเวลาที่เราเขียนเราจะเป็นทั้ง Server แล้วก็ทั้ง Client นั่นเองนะครับจำลองเซิร์ฟเวอร์ที่ตัวเราแล้วก็เป็นไคลเอนต์ที่เครื่องทดลองยิงเข้าไปหรือว่า Request เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์นั่นเองโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้แก่ Apache ซึ่งมันจะอยู่ในชุดแพ็กเกจแล้วนะครับ Text Editor เอาไว้เขียนนะก็จะเป็น Text Editor ธรรมดาก็ได้หรือจะเป็นพวก Edit Plus ก็ได้หรือจะเป็น Dreamweaver ก็ได้นะครับPHP Script Language Database Server MySQL นั่นเอง DBMS นะครับ Database Management System ก
ก็คือระบบซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ในดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์นะชนิดข้อมูลแล้วก็ตัวแปรใน PHP เนี่ยก็มีชนิดข้อมูลคือภาษาโปรแกรมเนี่ยทุกภาษามันต้องมีชนิดข้อมูลพื้นฐานถูกไหมครับตัวแปรแล้วก็ชนิดข้อมูลใน PHP เนี่ยก็มีดังนี้จำพวกที่เป็นจำนวนเต็มนะเต็มบวกเต็มลบเลขฐานอะไรพวกนี้เราเรียกว่า integer ตัวแปรที่เป็นจำนวนจริงทั้งบวกทั้งลบเราเรียกว่า float นะครับจำนวนจริงในที่นี้หมายความว่ามีทศนิยมตัวเลขหรือว่าข้อความที่เป็นลักษณะของข้อความนะครับเราเรียกว่า string นะแล้วก็ข้อมูลที่เป็นชุดเราเรียกว่า array ซึ่ง array เนี่ยก็จะเจอซ้ำแล้วนะครับ array เป็นข้อมูลที่เป็นชุดๆในการเก็บเวลาที่เราจะทำงานร่วมกับ array ต้องใช้ร่วมกับ loop ใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าเรารู้ขีดว่าอะไรมีกี่ช่องเราก็จะใช้ for loop นั่นเองหรือว่าถ้าเกิดว่าเรารู้เงื่อนไขของการสิ้นสุดอะไรแล้วเราก็ใช้ while loop ได้นะครับ object เก็บข้อมูลเป็น object นะเราเรียกว่า class object หรือว่า function แล้วก็ type jiggering นะครับเป็นลักษณะการเก็บข้อมูลเฉพาะที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นมาหรือว่าสร้างเพิ่มขึ้นมาได้นั่นเองหลักการตั้งชื่อตัวแปรเวลาที่เราตั้งชื่อตัวแปรเนี่ยเราจะต้องขึ้นต้นด้วยดอลลาร์ไซน์นะครับหรือเรียกว่า string นะ string แล้วก็ชื่อตัวแปรเท่ากับค่าของตัวแปรแล้วก็ semicolon นะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องสร้าง type หรือว่าชนิดของข้อมูลตัว PHP ก็จะทราบเองเหมือนกับตอนที่เราเขียน JavaScript นั่นเองเพราะว่าพวกนี้เป็น weak type นะครับขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายดอลลาร์ไซน์และตามด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ก็ได้ตัวเล็กก็ได้แต่ตามด้วยตัวเลขไม่ได้นะครับมีความยาวไม่เกิน255ตัวอักษรไม่มีจุดทศนิยมหรือว่าช่องว่างเพราะการที่มันมีช่องว่างจะเห็นว่าเป็นคนละคำสั่งไม่ตรงกับคำสงวนหรือค่าใกล้เคียงที่เก็บนะ case sensitive ด้วยหมายความว่าไงตัวใหญ่ตัวเล็กมองเห็นเป็นตัวแปรคนละตัวนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กมองเห็นเป็นตัวแปรคนละตัวถ้าตั้งตัวแปรใหม่ซ้ำกับตัวแปรเก่าค่าตัวแปรเก่าจะหายไปอย่างนี้เขาเรียกว่าทับไปนั่นเองเอาล่ะการตรวจสอบชนิดของตัวแปรเนี่ยมันก็มีฟังก์ชันใน PHP ในการตรวจสอบได้เรียกว่า get type นะ get type แล้วก็ตามด้วยตัวแปรยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ให้เป็นตัวเลข1 2 3 4นะครับแล้วก็ echo get type นะแล้วก็ค่าด้วยตัวแปรนั่นเองไปดูในครั้งที่2โค้ดพวกนี้เราควรที่จะต้อง copy แล้วก็วางไว้ในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็รันนะครับหรือถ้าให้ดีก็คือควรจะต้องพิมพ์เองแล้วก็รันเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ย เราจะได้คุ้นชินกับการที่พิมพ์โค้ดพวกนี้นะครับเป้าหมายของที่อาจารย์มารีวิวให้ฟังเนี่ยคือต้องการที่จะทบทวนให้พวกเราฟังเวลาที่อาจจะฟังไม่ทันในห้องหรือว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังในช่วงนั้นนะครับเพราะนั้นหน้าที่เราก็ตรงไหนที่ไม่ทันก็อาจจะเปิดวิดีโอขึ้นมาฟังได้แล้วก็ตรงไหนที่จำเป็นที่จะต้องพิมพ์ก็ควรที่จะต้องพิมพ์เพื่อที่ฝึกทักษะฝึกสกิลนะการตรวจสอบว่าตัวแปรเนี่ยมีการกำหนดค่าหรือไม่ใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า isset นะ isset แล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรในกรณีนี้ตัวแปร a เนี่ยหรือว่า string a เนี่ยมีค่าเท่ากัน1 2 3 4แล้วก็ isset ตรวจสอบว่ามีค่าตัวแปรไหม if isset isset จะ return ค่าเป็น boolean นะครับตรงนี้รู้ได้ยังไงตรงนี้มันมีวิธีที่เราจะดูนะขอ copy isset ไว้ก่อนแล้วก็เข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์ว่า w3 schoolอย่างนี้นะเราก็ค้นหามันจะเข้ามาที่เว็บไซต์ W3 School นะครับกดเข้าไปเลยเว็บนี้สำคัญนะครับเอาไว้เป็นreference ได้ดูว่ามันมีคำสั่งอะไรที่อยู่ใน PHP บ้างนะเอาล่ะมาดูที่ isset จึ๊กจึ๊กจึ๊กไม่มี isset นะครับเดี๋ยวนะเอาเซิร์ฟใหม่เซิร์ฟใหม่ isset
โอเค East set นะครับตรงนี้ทำไมหาไม่เจอหรือเราเข้ามาที่นี่ PHP นะครับแล้วก็ดูคำสั่งก็ถูกแล้วนี่เนาะ ESET เอ๊ะหาไม่เจอนะอันไหนไหนลองดูอันนี้สิครับ The ESET function โอเคโอเคมันอธิบายไว้ตรงนี้นะ ESET นะครับแล้วก็นี่คือค่าตัวแปรใช่ไหมว่ามีหรือไม่มีค่าตัวแปรนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่มันมีมันก็จะ return true ซึ่งพอ return true เนี่ยเราก็จะทำของที่อยู่ใต้ if ลักษณะอย่างนี้นะครับเหมือนกันกับตรงนี้ ESET มันก็ต้อง return true พอ return true นั่นก็แปลว่าจะพิมพ์ HTML มาว่ามีการกำหนดค่าตัวแปรนั่นเองตัว echo เนี้ยนะครับเป็นการพิมพ์ออกมาทางภาษา HTML นะไปต่อถัดไปนะครับ entry นะครับ entry ก็เป็นการตรวจสอบว่าค่าตัวแปรเนี่ยว่างหรือไม่ว่างนะ if entry ค่าตัวแปรว่างไหมซึ่งมันไม่ว่างอะครับมันก็ต้อง return false ใช่ป่ะ false ก็เป็นข้างล่างนะครับตัวแปรไม่ว่างหรือว่าก็คือมีค่าตัวแปรนั่นเองตัวแปรเพื่อที่แสดงค่าของระบบเนี่ยฟังก์ชันที่เราเรียกพวกนี้ออกมาใน PHP ได้นะครับมันก็จะแสดงค่าต่างๆอย่างเช่น document root อย่างเงี้ยก็จะแสดงผ่านของ root ว่าอยู่ที่ไหน gateway interface แสดงค่าว่า gateway อยู่ที่ไหนนะครับภาษาที่ใช้โอเค user agent นะครับแสดงว่าใช้ browser ชนิดไหนเนี่ยเรียกเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยมีเยอะแยะเลยก็เข้าไปดู Array Array เป็นการเก็บข้อมูลชนิดที่มันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นชุดๆนั่นเองเช่น Array 1มิติเนี่ยเราก็เขียนอย่างเงี้ย String A หรือว่าเป็น Array ก็ต้องมีเครื่องหมายกล้ามปูนะครับเลข5แล้วก็เก็บข้อมูลได้ตั้งแต่ช่องที่0จนถึงช่องที่4มี5ตัวนั่นเองนี่คือ Arrayค่าคงที่เราสามารถสร้างค่าคงที่ได้โดยการใช้คำสั่ง define นะครับแล้วก็ชื่อแล้วก็ค่านั่นเองนะคือชื่อของค่าคงที่ constant name value ก็คือค่าของมันเช่น define name ให้ชื่อว่าอย่างเงี้ยวิลาชัยนะครับอายุ old มี21 add สุรินทร์ที่อยู่นะน่าจะเป็น addressนอกจากนี้แล้วเนี่ย PHP ยังมี arithmetic operation ได้ด้วยการบวกการลบการคูณการหารแล้วก็หารเอาเศษนะครับหารเอาแต่เศษ modulo นั่นเองสามารถใช้จุดเพียง operator เดียวคืออย่างนี้ฮะ string a PHP string b programming เมื่อเอา a มาจุด bก็จะได้ PHP programming เพราะนั้นในที่นี้เนี่ยจุดตรงนี้ก็เหมือนกับ append ใน JavaScript หรือเครื่องหมายบวกในภาษา JavaScript นั่นเองเป็นการเอา string มาต่อกัน assignment operator การกำหนดค่า
ถ้าเครื่องหมายเท่ากับก็คือให้เลขหนึ่งเนี่ยมีค่าเท่ากับ string a เอาโทษทีเอาเลขหนึ่งยัดค่าเข้าไปใน string a นะครับบวกเท่ากับก็เพิ่มค่าลบเท่ากับก็ลบค่าคูณเท่ากับหารเท่ากับได้ทั้งนั้นนะครับ logical operator การคำนวณทางตรรกศาสตร์ก็มี and or exclusive or not นะ and แล้วก็ or นะครับสองตัวล่างเนี่ยเขาเรียกว่า bitwise and กับ bitwise or ซึ่ง bitwise and กับ bitwise or เนี่ยมันจะคำนวณทีละตัวนะครับพอรู้ว่าอันนี้มันไม่เป็นจริงแล้วก็จะไม่คิดต่อนั่นเองการเปรียบเทียบนะ comparison เวลาที่เปรียบเทียบแล้วเนี่ยผลที่ได้ของการเปรียบเทียบจะได้ค่าเป็นบูลีนนะครับเป็นบูลีนเท่านั้นเช่น string a เท่ากับ string b อย่างนี้เรียกว่าเท่ากันไหมถ้าไม่เท่ากับก็คือไม่เท่ากันใช่ไหมนะครับน้อยกว่าใช่ไหมมากกว่าใช่ไหมน้อยกว่าเท่ากับใช่ไหมหรือมากกว่าเท่ากับใช่หรือไม่นะครับผลที่ได้จะเป็นบูลีนนะไม่จริงก็เท็จนะครับพวกนี้จะมีแซมเปิลเยอะแยะเลยนะเราต้องเข้าไปที่แซมเปิลแล้วก็ลองพิมพ์โค้ดดูด้วยนะครับซึ่งตรงนี้อาจารย์จะไม่ได้พาเข้าไปดูในโค้ดนะเพราะว่าดูในสไลด์เนี่ยก็เพียงพอที่จะอธิบายแล้วนะแต่ว่าในฐานะที่ของนักศึกษาเนี่ยฟังไม่เข้าใจอยู่แล้วล่ะต้องเข้าไปดูโค้ดด้วยแล้วก็พยายามพิมพ์ตามและพิมพ์ตามนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของสกิลการตัดสินใจก็จะมี if else นะกรณีทำคำสั่งเมื่อเงื่อนไขเนี่ยเป็นจริงอย่างเดียวก็ if อย่างเดียวนะแล้วก็ถ้าใช้ else เนี่ยก็คือเงื่อนไขเป็นเท็จให้ทำข้างล่างด้วยนะครับแล้วก็เป็น darling if else ได้ด้วยหมายถึงว่า if แล้วก็ else if แล้วก็ else if แล้วก็ else นะครับนอกจาก if else แล้วเนี่ยมันยังสามารถเช็ค switch case ได้ด้วยนะ switch แล้วก็เงื่อนไขตกเคสที่1ให้ทำอะไรอย่าลืมเบรกนะครับตกเคสที่2ให้ทำอะไรก็อย่าลืมเบรกแล้วข้อสุดท้ายคือ default ไม่ตกเคสใดๆเลยถัดไปก็ยังมีคำสั่ง continue เป็นคำสั่งการกระโดดให้ทำงานในรอบใหม่นะครับก็เป็นลักษณะนี้มีคำสั่ง for ใช่ไหม for วนตั้งแต่0จนถึงน้อยกว่าเท่ากับ20ก็แปลว่าวน21รอบคือ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปจนถึงเลข20นะครับ1ถึง20ก็คือ20แล้วก็รวมเลข0เป็น21รอบถ้า if a mod 2ถ้า a mod 2นะครับให้ continue เมื่อ continue แล้วก็ echo ออกมาโทษทีตรงนี้ if กินแค่บรรทัดเดียวนะครับ echo นี่อยู่ใน loop ของ for นะ echo br ถ้าคนเนี้ยไป run เนี่ยสิ่งที่มันจะได้เนี่ยจะได้ยังไงรู้ไหมครับรอบแรกเลข0ถูกไหมเดี๋ยวตอบตรงนี้ก่อน a mod 2 a mod 2สิ่งที่จะได้ก็คือไม่0ก็1ถูกไหมครับการ mod เนี่ยก็คือหารเอาเศษของ2 0ก็คือลงตัว1ก็คือเหลือเศษ1ไม่0ก็1เวลาที่เราพิจารณาบูลีนเนี่ย0มันคือ false 1มันคือ true นะครับเพราะนั้นรอบที่1เนี่ย a เป็น0 a เป็น0 mod 2ได้0ก็ยังไม่ continue ก็คือ echo พิมพ์ออกมาว่าเลข0ถูกไหมแล้วก็ br รอบที่2นะครับ a mod 2คือ a มันบวกแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวนะ a มันบวกแล้ว a เป็น1ใช่ไหมครับเอา1 mod 2ได้1 1มันถือว่าเป็นจริงมันจะ continue ก็จะกระโดดไม่ทำเนี่ยนะครับไม่ทำอันนี้แต่ยังอยู่ในลูปนะเพราะนั้นไม่ทำนะครับ1ไม่ทำรอบถัดไปก็เป็นเลขอะไรนะเลข3ใช่ไหมโทษที0 1 2รอบถัดไปคือเลข2 2 mod 2เป็น0นะครับก็ทำตรงนี้เพราะนั้นพอวนไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้0 2 4 6 8 10คือเอามาแต่เลขคู่อะครับเพราะว่าเลขคี่เนี่ยจะไปตก continue ทั้งหมดเลยซึ่งพอตก continue แล้วก็จะหลุดจาก for ไปนะนั่นเองคือไม่ทำตรงเนี้ยนั่นเองอันนี้คือความหมายของ continue
ตัวอย่างการตัดสินใจเพิ่มเติมนะก็จะมี or มี and ได้ด้วยถ้าไปดู sample ที่14 15นะการวนซ้ำแบบ loop นะครับมี for loop while loop แล้วก็ do while loop ซึ่งเคยบอกไปแล้วว่า for loop เนี่ยให้ใช้ก็ต่อเมื่อเวลาที่เราทราบจำนวนที่เราจะต้องวน while loop ให้ใช้เมื่อเราทราบเงื่อนไขในการจบในการหยุดวนแล้วก็ do while คือทราบเงื่อนไขและให้ทำอย่างน้อย1ครั้งนั่นเองอาละการส่งข้อมูลด้วย HTML form นะครับมันจะมีฟอร์มแล้วก็การส่งข้อมูลมีตัวอย่างแซมเปิลที่20แล้วก็20-2วิธีการส่งข้อมูลมี2วิธีคือ get กับ post นะครับ get กับ post ถัดไปคือการส่งข้อมูลโดยการผ่าน query string การส่งข้อมูลโดยการผ่าน query string เนี่ยเหมือนกับการส่งข้อมูลโดยการใช้วิธี get นะครับเพราะอะไรเพราะ query string คือข้อมูลที่เบราว์เซอร์เนี่ยจะต่อท้าย URL ซึ่งวิธี get เนี่ยมันก็เอาตัวที่ส่งเนี่ยไปต่อท้าย URL เหมือนกันนะครับของเว็บเพจเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะ http 127.0.0.1หรือว่า localhost หรือว่าชื่อของเราเนี่ยแล้วก็ file name ก็คือชื่อของ php เครื่องหมายคำถามปรัชนีเนี่ยนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรและเท่ากับค่าตัวแปรนั่นเองถ้าเกิดว่ามันมีหลายตัวแปรก็ใช้ and ขั้นเนี่ยนะครับใช้ and ขั้นนะวิธีการส่งข้อมูลแบบนี้เราสามารถเรียกชื่อเรียกการใช้ตัวแปรได้เลยนะครับหรือว่าจะใช้วิธี get รับดึงมาก็ได้การใช้ object form นะฮะเพื่อในการส่งค่าต่างๆ object ของ form ก็มีหลายตัวใช่ไหมที่เคยเรียนไปแล้วได้แก่พวก text field ก็ได้Tech area ก็ได้นะครับ checkbox ก็ได้แล้วก็ radio button ก็ได้วิธีการที่เราจะเรียกใช้เนี่ยเราก็ต้องตั้งชื่อ object ก่อนถูกไหมแล้วเราก็เรียกชื่อนะครับส่วนไอ้ตัว checkbox แล้วก็ radio button เนี่ยมันมีวิธีการตั้งชื่อตามวิธีเฉพาะของมันถูกไหมครับแบบที่เราเคยใช้ในตอนที่เป็น JavaScript ซึ่งใน PHP เนี่ยก็ใช้เหมือนกันเลยใช้ได้เลยนอกจากนี้ยังมี list เมนูแล้วก็ hidden field ด้วยนะ list เมนูก็คือ select option นั่นเองเอาล่ะแล้วก็สุดท้ายของบทนี้นะครับก็คือการเก็บค่าแล้วก็การส่งค่าด้วยการใช้ section object section object เนี่ยมันคือการเก็บค่า web server ลงไปในหน่วยความจำของเครื่อง client นะครับในแต่ละไลน์ server เนี่ยจะกำหนดเวลาแล้วก็ติดตามการทำงานของเครื่อง client นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ section เนี่ย server สามารถรู้จักกับเครื่อง client นั่นเองนะครับสามารถรู้ว่าเครื่องนี้คือใครเคยเข้ามาแล้วหรือว่าเข้ามานานเท่าไหร่นะครับเวลาที่มีข้อมูลที่ส่งต่อกันไปเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ฟอร์มในการส่งข้อมูลเข้าหากันก็ได้เพราะว่า server รู้จักเครื่อง client รู้วิธีการติดต่อนะ section ID คือหมายเลขประจำตัวของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ส่งมายัง client ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำนะครับจะเป็นการอ้างอิงการทำงานของเครื่อง client ได้นะวิธีการใช้ section ก็ section start นะฮะ section name value ค่าที่อยู่ใน section ค่าเท่าไหร่แล้วก็ register ไปนั่นเองลบค่า section ก็ใช้ section unregister แล้วก็ลบทั้งหมดก็ใช้ section destroy มีตัวอย่างนะครับsample ที่28เนี่ยเป็นการกำหนดค่าให้กับ section section start ตอนนี้จะเปิด section ละ name อย่างนี้ o 21นะฮะ section register name แล้วก็ register o แปลว่าค่าตัวแปร name แล้วก็ o เนี่ยได้ถูกเก็บเข้าไปไว้ใน section นี้แล้วนะครับถัดไปSection start ให้เริ่มต้น section ให้พิมพ์ค่าตัวแปร name แล้วก็พิมพ์ค่าตัวแปร o ลักษณะอย่างเงี้ยจะพิมพ์ได้เลยนะเพราะว่ามันอยู่ใน section ซึ่งรู้จักกันอยู่แล้วนั่นเองถัดไป section start นะครับให้พิมพ์ค่าตัวแปร name แล้วก็ o ก็ยังต้องเป็นค่าเดิมเพราะว่ามันอยู่ใน section เดิมนั่นเองนะครับแม้ว่าจะเปลี่ยนไฟล์แล้วนะเพราะว่า server client ตอนนี้รู้จักกันแล้ว
นะ section มันถูก register เอาไว้นะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะปล่อยค่าตัวแปร name แล้วก็ own เนี่ยคุณก็ต้อง unregister โดยการใช้คำสั่งเนี่ยนะครับ section unregister เป็นการลบค่าตัวแปรนั้นๆหรือว่าคุณจะปิด section ไปเลยก็คือ section destroy นะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมในตัวอย่างที่3ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดที่ให้เพิ่มเติมในห้องนะครับอาจารย์จะอธิบายโค้ดให้ฟังหน้าที่ของพวกเราก็คือทบทวนแล้วก็พิมพ์ตามนั่นเองนะซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี้ยคุณสามารถไปหาได้ใน Twitter นะครับ Twitter ของอาจารย์ก็เข้ามาที่นี่ได้นะ www.twitter.CSW ขีดล่าง UTC4 นะครับเข้าไปเอาได้ที่นี่นะโอเคเอาล่ะเอาล่ะครับก็ไฟล์ EX03 นะเป็น HTML ธรรมดาซึ่งมี method นะครับ get ไปที่res03php html ตัวนี้เนี่ยจะมี input type นะครับเป็น text ชื่อว่า n1 เพราะนั้นเวลาที่เรา get ค่าตัวแปรก็ต้อง get ด้วย string n1 แล้วก็เป็นชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็มีที่อยู่จังหวัดเนี่ยเป็นลักษณะ select option ก็คือ list menu ให้เลือกนะครับอันนี้ชื่อว่า prov prov นะเวลาที่เรา get ค่าตัวแปรก็ต้องเป็น string prov นะครับoption ที่1เนี่ย value เป็น1แล้วก็ value 2 value 3แล้วก็ value 4ซึ่งมีค่า HTML ตามนี้นะครับแล้วก็งาน addirect เป็น checkbox นะชื่อเนี่ยไม่เหมือนกัน CB1 CB2 CB3 แล้วก็ CB4 นะครับเพราะนั้นมีตัวแปรทั้งหมดตรงนี้4ตัวตรงนี้1ตัวตัวแล้วก็ตรงนี้อีก1ตัวทั้งหมด6ตัวนะครับไปดูที่ res03เวลาที่ get ค่าตัวแปรมาเนี่ยก็ใช้วิธีอย่างเงี้ย6ตัว get มานะครับ string get n1 เข้ามาที่ string n1 prov string prov นะ cb1 cb2 cb3 cb4 หรือจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้อง get เลยก็ได้มันก็สามารถเรียกใช้ได้เลยเพราะว่าถ้าเราเรียกชื่อเดียวกันนะครับสวัสดีคุณ echo นะ string n1 อย่างเงี้ยก็ได้เพราะนั้นถ้าคุณไม่เก็ตเลยก็ตรงนี้ก็คอมเมนต์ไปได้ทั้งหมดนะครับคอมเมนต์ไปเพราะว่าวิธีเก็ตเนี่ยมันมาได้อยู่แล้วชื่อตัวแปรไม่ได้เปลี่ยนนะครับข้างล่างยังคงทำงานได้แล้วก็ if prov เท่ากับ1เนี่ยก็รู้ว่าเป็นกรุงเทพและปริมณฑลก็พิมพ์ไปหรือว่าตรงนี้ก็เป็นเชียงใหม่เป็นขอนแก่นเป็นนครศรีธรรมราชนะครับงานอดิเรกของคุณคือมันก็อาจจะมีหลายอันใช่ไหมถ้าในกรณีที่เป็น1ก็ให้ตกปลาเป็น2ฟุตบอลเป็น3ดูหนังเป็น4นอนนะครับจบแล้วนี่คือ EX03 กับ RES03 ไปดูอีกตัวหนึ่งครับ EX04 แล้วก็ RES04ตัวนี้พิเศษนิดนึงคือจะใช้ JavaScript เนี่ยเข้ามาช่วยด้วยนะใช้ JavaScript เข้ามาช่วยด้วยก็มีการกำหนดสคริปต์ไว้ก่อนว่า day name เป็นวันจันทร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะ month name เริ่มต้นด้วยที่มันไม่มีชื่อแล้วก็เป็นมกราคมกุมภาไปเรื่อยๆนะครับ time เท่ากับ new date date ตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันของ PHP นะครับไม่ใช่ PHP เนาะ date ตรงนี้เป็นฟังก์ชันของ JavaScript นะแล้วก็ present time เท่ากับ time .get full year จะได้ปีแต่ว่าเป็นปีคศต้องบวกด้วย543ให้เป็นพศนะครับแล้วก็ past time เท่ากับ present time ลบ100นะจบสคริปต์ก็คือจบในส่วนของ JavaScript ท
ทีนี้ในส่วน HTML ให้ทำอะไรเป็น get แล้วก็ไปที่ res 04นะครับมีค่าตัวแปรเหมือนเดิมเลยมี name มีเพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งเป็นเพศเป็นลักษณะของ radio button มี name เหมือนกันคือ sex 1นะมี value m กับ f แตกต่างกันแล้วก็ให้เช็คไปที่ผู้ชายไว้ก่อนถัดไปนะครับวันเกิดวันเกิดตรงนี้มันก็ต้องเกิดตั้งแต่วันที่1จนถึง31ถูกไหมครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ JavaScript เข้ามาช่วยได้นะก็จะสร้างเป็น select option นั่นแหละ select name นะ day end แล้วก็ในส่วน option เนี่ยให้วนลูปไปตั้งแต่1จนถึง7เนี่ยแล้วก็วนลูปไปด้วยค่า day name i ซึ่ง day name มันคือไอ้นี่นะครับที่เราได้ตั้งเอาไว้เนี่ย day name เพราะนั้นมันก็จะวนอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะด้วยเหตุนี้นะครับน้องเดียวกันที่ก็เป็น day date นะครับแล้วก็ที่เท่าไหร่อ่ะตรงนี้ไม่ต้องใช้ array ช่วยก็ใช้ for วนตั้ง1จนถึง31เลยตรงตัวนะครับแล้วก็อันถัดไปเรื่องของเดือนเดือนนี่ก็ใช้ for ช่วยนะ month name นั่นเองนะครับแล้วก็พศพศก็วน100ปีนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายคืองานอดิเรกงานอดิเรกเนี่ยให้เป็น CB1 ทีนี้มันเป็น CB1 หมดเลยอะนะครับแต่ว่า CB1 ตรงนี้เป็น array แหละจะแตกต่างจากเมื่อตะกี้เป็น CB1 2 3 4ใช่ปะแต่ว่าเป็นตัวแปรคนละตัวทีนี้ CB1 เนี่ยเป็นลักษณะของ array แล้วก็ value 0 1 2 3งั้นเราไปดูทางฝั่งของ res 04บ้าง res 04เนี่ยเวลาที่เรา get มานะครับเราก็ get n 1มาปกติ sec 1มาปกติ day n get มา day date get มา month n get มาแล้วก็ year get มาทีนี้อันนี้ให้ตั้ง array ขึ้นมานะ day name แล้วก็ month name ขึ้นมาตั้ง array เพื่อที่เดี๋ยวเราจะใช้ array เนี่ยใน php ด้วยแต่จริงๆแล้วเวลาใน PHP เนี่ยตรงนี้อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าดูเหมือนว่ามันจะซ้ำซ้อนว่าใน JavaScript ก็มีใน PHP ก็ยังมี array อีกนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช้ก็ได้ถ้าเราไม่ใช้เนี่ยก็มาแก้ค่าตัวแปรตรงเนี้ย day date เนี่ยแทนที่จะมาเป็นตัวเลขก็อาจจะต้องส่งมาเป็นตัวอักษรไปเลยว่าวันไหนนะฮะแล้วก็ month end เนี่ยก็เหมือนกันก็ส่งมาเป็นตัวอักษรไปเลยว่าเป็นเดือนอะไรนั่นเองนะแล้วถ้าเป็นอาจารย์จะ recommend ว่าตัวแปร2ตัวเนี้ยซึ่งอยู่ใน PHP เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเพราะอะไรเพราะว่า PHP เนี่ยมันทำงานจะต้องติดต่อเซิร์ฟเวอร์แล้วการที่คุณไปตั้งตัวแปรในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะเป็นการเพิ่มภาระให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานถ้าเลือกได้นะครับแบ่งภาระให้ client ทำงานให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานน้อยที่สุดเพราะอะไรครับclient 1คนติดต่อเซิร์ฟเวอร์1เครื่องแต่ไอ้เจ้าเซิร์ฟเวอร์1เครื่องเนี่ยมันต้องต่อกับ client บางทีเป็นพันคนเพราะนั้นถ้าเกิดคุณมีสคริปต์ที่ทำงานใน client ได้แต่ดันไปวางไว้ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะเป็นการโหลดภาระให้กับเซิร์ฟเวอร์โดยใช่เหตุนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้อาจจะไม่มีแต่ในตัวอย่างนี้เขามีก็เดี๋ยวดูตามไปก่อนเอาล่ะ if empty เนี่ยก็เช็คว่าค่าตัวแปร CB1 ว่างไหมถ้ามันไม่ว่างนะถ้ามันว่างก็ให้ค่า CB1 เนี่ยเป็นอย่างนี้ไปนะครับว่างๆแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ว่างล่ะให้ใช้คำสั่ง import นะครับแล้วก็ตามด้วย CB1 แล้วก็เครื่องหมายคอมม่าทีนี้เจ้า import นี่คืออะไรอยากรู้ว่าคืออะไรก็ไปเซิร์ชใน Google นะครับอย่างที่เคยสอนคำสั่ง import นะครับ separator แล้วก็ array นะมันเป็นการดูตรง description นะครับนะเอาค่า array เนี่ยมาต่อกันเอา element ที่อยู่ใน array เนี่ยมาต่อกัน
นะครับก็ลองดูอย่างเช่นอะไรนะ Hello World Beautiful Day อย่างเงี้ย Import มามันก็จะได้เนี้ยเลยมาต่อกันนะครับลักษณะนี้โอเคเพราะนั้นแล้วตรงนี้เราก็เอาค่ามาต่อกันนั่นเองโดยที่มีเครื่องหมายคอมมาขั้นนะครับเอาละขั้นแรกชื่อก็เหมือนเดิม echo ชื่อออกมาเพศก็ echo เพศแต่วิธีการ echo ของเขาเนี่ยก็ echo มาเป็น radio button นะครับแล้วก็จะเช็คหรือจะไม่เช็คนั่นเองก็คือจะเนียนกว่าของอันเมื่อกี้ถูกปะของอันแรกเนี่ย EX03 เนี่ยเป็นการลักษณะ echo มาเป็นตัวอักษรแต่ตรงนี้เนี่ย echo มาเป็น radio button แล้ว radio button ก็เพียงแค่ใช้ HTML form เป็น radio นะครับตรงนี้ echo เป็น one นะ echo one ที่ใช่ป่ะ echo ที่เท่าไหร่เดือนอะไรซึ่งจะเห็นว่าเห็นป่ะตรงเนี้ยมันเอาไอ้เลขเนี้ยไปหาค่าใน array month name ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นการเพิ่มภาระโดยใช้เหตุตรงนี้คุณอาจจะ echo มาเป็นชื่อของเดือนซึ่งรับมาจากทางฝั่ง client ได้เลยจะง่ายกว่านะครับพศนะแล้วก็สุดท้ายงานอดิเรกนะครับ echo ไปตรงนี้ก็จะมีอีกอันนึงที่มันแปลกตาคือ str str มาจาก string search นะครับขี้เกียจเปิดแล้วคุณไปเปิดเองนะใน w3 school string search เนี่ยเป็นการหาว่ามันมีคำนี้อยู่ไหมนะมันมีคำนี้อยู่ไหมถ้ามันมีเลข0อยู่เนี่ยก็ให้เลข0เป็นเช็คตรงที่เขียนว่าตกปลาถ้ามันมีเลข1อยู่เนี่ยก็ให้เลข1เป็นเห็นป่ะ string search เนี่ยเป็นเช็คนะครับก็คือให้ติ๊กอ่ะเช็คบ็อกซ์เนี่ยนะครับมีฟุตบอลไหมมีดูหนังไหมแค่นี้เองจบแล้วนะวันนั้นก็ได้แล้วนะครับ2ตัวก็เดี๋ยววันนี้ก็จบตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะทบทวน PHP ในเรื่องของ database ต่อไปสวัสดีครับ